ุณแขนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแขนขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนใช้ไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนชาเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนสงสัยเพิ่งจะเคยเจอผีเข้าคนเป็นครั้งแรกกะมังหยดช่วยด้วยนี่ลูกพ่อเสียสติไปแล้วหรือเอ็งทำอะไรสักอย่างสิวะคนดูครับเอาไก่ไหมครับไก่ยังมีเหลืออีกตัวสองตัวนะครับโอ้ยข้าเบื่อไก่เต็มทนแล้วถ้าเบื่องั้นอยากกินอะไรดีล่ะจ้าหนูจุกจ๋าข้าอยากกินเนื้อคนที่ชื่อว่าไอ้ปลั่งเนื้อข้านะต่อยผีบ้าเนื้อข้ามันไม่อร่อยหรอกแมวโธ่ถ้าผีอยากกินเนื้อเจ้าน่ะเจ้าก็ยอมเสียสละเยี่ยงลูกผู้ชายสักหน่อยเถอะเรื่องจะได้จบโธ่นี่เจ้าหุบปากไปเลยถ้าอยากเป็นลูกผู้ชายนักก็ไปให้ผีมันกินสิส่วนข้าไม่ใช่ลูกผู้ชายเว้ยพ่อผีจุกจ๋าอย่ากินเนื้อลูกฉันเลยนะจ๊ะพ่อผีจุกเนื้อเจ้าปังอ่ะมันเหนียวจะตายจ้าเนื้อพวกแก่แล้วก็พวกแก่มันก็เหนียวกว่าทุกคนนั่นแหละเพราะว่าพวกแก่เป็นเศรษฐีหน้าเลือดทั้งเค็มทั้งขี้งกขี้โกงกินสินบาตรแล้วก็ฆ่าสินบนเค็มพูดผีอะไรด่าเก่งชะมัดรู้เรื่องคนนู้นคนนี้ไปสมดโถผีเด็กตัวเท่านี้จะมีปัญญาสักเท่าไหร่เชียวอาจจะเป็นผีเด็กที่ตายมาเป็นร้อยผีแล้วก็ได้ก็เลยเห็นคนชั่วคนเลวมาเยอะไงถ้าไม่อยากให้ฆ่ากินเนื้อพวกมันก็ไล่มันไปให้พ้นไล่มันไปไปพ้นไปพ้นไปไปพ้นไปเลยไปพ้นไปพ้นไปแล้ว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 ไปพ้นไป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 ถ้าผีไม่ยอมออกจากร่างสายหยุดแล้วจะให้สายหยุดแต่งงานนี่เยี่ยงไรกันเล่าท่านเศรษฐีเพราะอย่างนี้แหละฉันต้องเสาะหาหมอผีทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมาปราบไอ้ผีเด็กที่มันสิงอยู่ในร่างลูกสาวฉันเนี่ยแต่มันก็ไม่สำเร็จพอพวกท่านมาฉันก็มีความหวังแต่เวลาเนี้ยความหวังมันก็หมดไปละท่านขุนแผนก็เพ่นไปถึงไหนๆแล้วก็ไม่รู้โอ้โหท่านเศรษฐีท่านขำตามไปดูพวกนั้นกลับไปแล้วหรือโอ้โหท่านกลับกันที่ไหนล่ะตอนนี้ตั้งหลักอยู่ที่หน้าหมู่บ้านท่านเพียบเลยเนี่ย
อู้ยังเหนื่อยไหมยังไม่กลับอีกหรือนึกว่ากลัวผีแล้วคนพวกนั้นจะยอมหนีกลับไปเมืองงนง่ายๆอย่างนั้นหรือท่านเศรษฐีฉันก็หวังอย่างนั้นแหละไปแล้วก็ไปรับไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเพื่ออะไรดิก็ฉันกลัวว่าเศรษฐีเปล่งอ่ะจะมาทวงสินสอดทองมั่นที่ให้ไว้กับทางฉันคืนนะสิถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นแล้วงั้นการแต่งงานต้องยกเลิกพ่อก็ฉันอยากแต่งงานกับสายหยุดดิแต่งกับผีนะสินางสายหยุดผีเข้ามาต้อง 2-3 เดือนแล้วป่านนี้ตับไตไส้พุงไม่ถูกผีกินไปหมดแล้วหรือนี่ๆๆๆพ่อเพลงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดของฉันแม้แต่น้อยนี่ๆมันเป็นเรื่องของกรรมเออมันเป็นกรรมของพ่อหยุดเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยนี่ๆแล้วพ่อเพลงให้ฉันทําเช่นไรคืนสินสอดทองมั่นมาให้ครบคืนเขาไปเถิดท่านของเขาเอาคืนก็คืนรอสักครู่พ่อหยดไม่ใช่คืนแค่สินสอดทองมั่นเท่านั้นนะแม่ทองม้วนหมายความว่ายังไงหมายความว่านอกจากสินสอดทองมั่นแล้วพ่อหยดยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับพวกฉันอีกด้วยค่าปรับสินไหมชดเชยความเสียหายอีก1เท่าตัวท่านปัญจาทำไมพวกมันถึงทำกับฉันได้ขนาดนี้เคยคบกันมาเป็นเกลือนานแสนนานจนคิดจะเป็นทองแผ่นเดียวกันแต่ดูสิตอนเนี้ยจะเอาเงินจากฉันถึง500ตำลึงแล้วก็จะเอาทองถึง100แท่งโธ่ทำไมเขาถึงทำกับฉันขนาดนี้ท่านเศรษฐีสินสอดที่ท่านเรียกจากทางนั้นไปน่ะมันสักเท่าไหร่กันสินสอดที่ฉันเรียกไปอ่ะเงินแค่250ตำลึงแล้วก็ทองแค่50แท่งแล้วก็ไอ้สวนเมืองนนท์อ่ะจะยกให้ตอนแต่งงานเสร็จแล้วก็แค่นั้นอ่ะงั้นที่เรียกมาอีกก็เท่ากับว่าเพิ่มไปอีก1เท่าตัวก็นั่นน่ะสิทำไมพวกเขาอ่ะถึงทำกับฉันได้ท่านเศรษฐีคืนแค่สินสอดไม่ได้เหรอก็เขาขู่ฉันว่าจะไปฟ้องทั้งเจ้าเมืองการทั้งเจ้าเมืองนนถ้าฟ้องเจ้าเมืองการพวกฉันยังพอเจรจากันได้อยู่แต่ถ้าฟ้องเจ้าเมืองนนนี่สิพวกฉันไม่แน่ใจฮะนี่เจ้าเมืองนนอะมันเป็นพี่สาวแม่ทองม้วนกันนี่ก็เป็นผู้ชายฉันไม่ยอมฉันจะไม่คืนสินสอดและฉันจะไม่ยอมให้เขาปรับสินไหมฉันด้วยแล้วท่านจะทำยิ่งไรล่ะท่านเศรษฐีไปสืบหาหมอผีมาเพิ่มฮะอะไรนะนี่ท่านยังไม่ล้มเลิกคิดวิธีการเช่นนี้อีกหรือท่านเศรษฐีท่านเจ้าเมืองเจ้าขาไหนว่าท่านจะช่วยสายหยุดยังไงเจ้าขาพ่อของสายหยุดยังดื้อรั้นไม่ยอมเลิกลาเช่นนี้รถสายยุทธจะทำยังไงต่อไปดีเจ้าคะจากแค่เด็กเป็นผีเข้าสายยุทธก็คงจะเป็นบ้าแล้วก็เสียสติไปจริงๆพอเสียแท้เลยเป็นผีเข้าเสียนานจนสายยุทธเริ่มจะคุมสติตัวเองไม่อยู่เสร็จแล้วเจ้าคะ